าถึงช่วงท้ายของต้นชั่วโมงแรกในพบหมอรามาแล้วนะครับช่วงนี้รามาแคร์กับกิจกรรมสตาร์แคร์ของเราในวันศุกร์ครับอาจารย์วันนี้บอกว่าเป็นนักธุรกิจหนุ่มไฟแรงใช่ค่ะจะเป็นใครเดี๋ยวเราไปทราบเคล็ดลับสุขภาพดีจากเขากันเลยค่ะในปัจจุบันมีนักธุรกิจรุ่นใหม่มากมายที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งการจะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำในด้านธุรกิจได้นั้นใช่ว่าจะทำกันได้ง่ายๆเพราะต้องใช้สติปัญญาในการทำงานบวกกับความมานะอุตสาหะและประสบการณ์ด้านธุรกิจอีกมากมายนับไม่ถ้วนและในวันนี้เราจะไปพบกับผู้บริหารรุ่นใหม่ไฟแรงที่ได้คว้ารางวัลผู้บริหารยอดเยี่ยมแห่งปีจากเวที CEO Thailand Award 2015มาหมาดมาสวัสดีครับแบงค์นะครับธนภัทรปิติวราธนกุลนะครับก็ตอนนี้ผมประกอบธุรกิจส่วนตัวนะครับประมาณ 3-4 ประเภทนะประเภทแรกก็คือจะเป็นจัดจำหน่ายและติดตั้งนะครับโรงงานเป็นโรงงานหินอ่อนหินแกรนิตนะครับนำเข้าจากทุกประเทศทั่วโลกนะฮะแล้วก็อันที่2ก็คือจะเป็นบริษัทรับเหมาตกแต่งภายในก็อันนี้เราทำงานให้กับกลุ่ม developer อย่างเช่นโครงการบ้านของสุภาลัยของพฤกษาแล้วก็ของแสนสิรินะฮะครับแล้วก็ล่าสุดนี้ผมก็ได้ลองทำธุรกิจตัวนึงนะฮะก็คือเป็นศูนย์อาหารชื่อโครงการก็คือกินนี่ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตนะฮะตอนนี้เราเปิดสาขาอยู่ที่สาขาแรกนะฮะอยู่ที่โครงการตึกสาครซิตี้นะฮะอยู่ชั้น B1 บริหารธุรกิจหลายๆอย่างพร้อมกันแบบนี้ได้สมแล้วครับที่ได้รับรางวัล CEO Thailand Award บริหารงานเยอะขนาดนี้คุณแบงค์จัดการกับเวลาในการทำงานยังไงบ้างล่ะครับก็คือเวลาทำงานตอนนี้11ชั่วโมงก็ผมก็จะตื่นทำงานเนี่ยก็คือประมาณสักตีห้าครึ่งก็จะทำงานเป็น2กะกะแรกก็คือเป็นช่วงเช้าก็คือจะเข้าที่ออฟฟิศที่นวมินทร์นะฮะถึงเวลาประมาณบ่ายโมงแล้วก็ช่วงบ่ายเนี่ยผมจะเข้าออฟฟิศที่สาทรซิตี้นะครับเป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่มีวินัยและใส่ใจเวลาทำงานมากเลยนะครับอย่างนี้นี่เองถึงทำให้ธุรกิจของคุณแบงค์เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วจัดสรรเวลาทำงานขนาดนี้แล้วเวลาดูแลสุขภาพล่ะครับจัดสรรอย่างไรบ้างตอนนี้ผมก็คือแบ่งเวลาอาทิตย์ละ2วันก็คือช่วงประมาณสัก6โมงไปเนี่ยคือผมจะออกกำลังกาย2ประเภทนะฮะประเภทแรกก็คือจะเป็นการออกกำลังกายฟิตเนสก็คือเหมือนกับว่าผมเป็นสมาชิกอยู่นะฮะแล้วก็อีกอันนึงก็คือจะเป็นกีฬากอล์ฟก็คือเป็นไนท์กอล์ฟหรือว่าเป็นไดกอล์ฟบางวันอย่างเงี้ยครับพยายามเน้นในเรื่องของการสวดมนต์ไหว้พระแล้วก็การนั่งสมาธินะฮะก็คือผมจะมีตารางอย่างนี้คือทุกวันพระเนี่ยผมจะทานมังสวิรัตแล้วก็สวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิในตอนกลางคืนนะฮะการนั่งสมาธิผมก็คือจะประมาณช่วง5 ทุ่มไปแล้วก็หลังจากที่ว่าเคียงงานหรือทำกิจกรรมอะไรเรียบร้อยแล้วครับไม่ว่าจะรวยหรือจนหรืออยู่ในฐานะไหนพระพุทธศาสนาก็ยังเป็นสิ่งที่ช่วยขัดเกลาจิตใจได้เสมอจริงๆนะครับสุดท้ายนี้คุณแบงค์มีปัญหาสุขภาพอะไรอยากถามคุณหมอบ้างครับจะสอบถามคุณหมอนะครับก็คือว่าผมเนี่ยคือจากการที่ทำงานวันละ11ชั่วโมงเนี่ยก็คือผมก็จะมีปัญหาเรื่องการทานอาหารทีนี้ก็คือทานอาหารไม่เป็นเวลานะฮะแล้วก็จะมีปัญหาเรื่องของกรดไหลย้อนคือตอนนี้ผมแสบหน้าอกแล้วก็เป็นอาจจะมีส่วนที่เป็นโรคกระเพาะด้วยก็จะถามคือเบื้องต้นตอนนี้ผมซื้อยาทานเองก็คือเป็นยามิลาซิดนะฮะก็จะถามคุณหมอว่าการรักษาหรือว่าการระมัดระวังในเรื่องของกรดไหลย้อนเนี่ยคือผมต้องปฏิบัติตัวอย่างไรฮะแล้วก็อีกคำถามนึงนะฮะคือเดิมเนี่ยผมเคยเป็นนักกีฬาฟุตบอลก็คือเล่นฟุตบอลลีกของกลุ่มดีไซเนอร์นะฮะก็มีการแข่งขันมีการอะไรทีนี้เกิดอุบัติเหตุก็คือเส้นเอ็นหัวเข่าเนี่ยก็คือไขว้หน้าเนี่ยขาดนี่พอเส้นเอ็นหัวเข่าไขว้หน้าขาดเนี่ยผมต้องการรักษาโดยการผ่าตัด2กล้องจากที่ว่าผ่าตัดมานะฮะคือหัวเข่าเนี่ยคือทีนี้ตอนนี้คืออาการมันผ่าตัดมาเนี่ยคือประมาณปีกว่าแล้วแต่ว่าผมยังมีอาการเหมือนกับว่าไม่การเดินการวิ่งเนี่ยคือไม่ 100% ก็คือเหมือนกับว่ายังมีการเหมือนหัวเข่ามันดังกึกๆอ่ะนะฮะทีนี้ก็อยากจะสอบถามคุณหมอว่าอาการที่เกิดขึ้นเนี่ยคือเกิดขึ้นจากอะไรแล้วก็ข้อควรระวังเนี่ยคือต้องระวังยังไงบ้างครับ
โรคกรดไหลย้อนเป็นโรคยอดฮิตเลยนะครับคุณแบงค์และยังมีปัญหาเรื่องเส้นเอ็นหัวเข่าขาดอีกจากไปฟังเคล็ดลับสุขภาพดีจากคุณแบงค์ธนพัฒน์ปิติวราธนกุลเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะฮะก็คุณแบงค์ก็ฝากถามคำถามมาถึงอาจารย์หมอด้วย2เรื่องด้วยกันเรื่องแรกก็คือกรดไหลย้อนอีกเรื่องหนึ่งก็คือการไปผ่าตัดนะฮะเอ็นหัวเข่ามาแล้วก็ยังมีอาการกึกกักกึกกักอยู่อาจารย์ฮะเอาเรื่องแรกก่อนกรดไหลย้อนครับแนวทางการรักษากรดไหลย้อนโดยทั่วไปค่ะก็ได้แก่การประคับประคองตามอาการนะคะเช่นการปรับพฤติกรรมการบริโภคที่เป็นปัจจัยเสี่ยงค่ะพยายามที่ไม่ทานอาหารมื้อใหญ่เกินไปนะคะพยายามลดละเลิกนะคะเครื่องดื่มที่เป็นปัจจัยเสี่ยงนะคะแล้วก็ถ้าสูบบุหรี่อยู่ก็ควรจะต้องเลิกสูบบุหรี่นะคะพยายามควบคุมน้ำหนักตัวให้เหมาะสมค่ะแต่ถ้ามีอาการเรื้อรังและรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยแพทย์ก็มักจะให้ยาในกลุ่มยาลดกรดนะคะเพื่อช่วยทำให้อาการกรดไหลย้อนต่างๆเนี่ยดีขึ้นนะคะถ้ารักษาทางยาอย่างเต็มที่แล้วเนี่ยค่ะยังไม่หายนะคะก็อาจจะต้องพิจารณาในเรื่องของการผ่าตัดซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยขึ้นกับดุลพินิจของแพทย์นะคะและการผ่าตัดเองเนี่ยก็ไม่ได้ผลดีในผู้ป่วยทุกรายค่ะเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปค่ะการดูแลโรคนี้ก็คือโรคนี้เป็นโรคเรื้อรังค่ะรักษาไม่หายแต่สามารถควบคุมอาการได้นะคะโดยจะต้องควบคู่กันไปนอกจากการใช้ยาแล้วเนี่ยก็คือการปรับพฤติกรรมการกินการใช้ชีวิตและการหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่างๆอย่างที่กล่าวไปแล้วค่ะครับน่ามาพูดเรื่องครับเอ็นเข่ากันบ้างเอ็นเข่าครับอาจารย์ฮะสั้นๆเลยครับอาจารย์ครับเอ็นเข่าค่ะก็โดยปกติแล้วเนี่ยนะคะเรามักจะมีอาการดีขึ้นนะคะและมีความแข็งแรงใกล้เคียงกับธรรมชาติเนี่ยภายในเวลา6เดือนค่ะแต่ในกรณีของคุณแบงค์เนี่ยผ่านมานานเป็นปีแล้วนะคะถ้ายังมีอาการอยู่และยังไม่สามารถใช้งานได้ดี 100% เท่าเดิมเนี่ยควรจะต้องปรึกษาคุณหมอที่เคยให้การผ่าตัดเจ้าของไข้นะครับน่าจะดีกว่านะครับอาจารย์ครับเอาล่ะคุณผู้ชมครับนี่คือช่วงสตาร์แคร์ของเรานะครับวันนี้ขอบคุณคุณแบงค์ธนพัฒน์นะฮะปิติวราธนกุลนักธุรกิจหนุ่มไฟแรงของเราอีกครั้งนึงนะครับที่มาแชร์เคล็ดลับสุขภาพดีคุณผู้ชมฮะหมดเวลาใน1ชั่วโมงแรกแล้วนะครับกับพบหมอรามาพาคุณผู้ชมไปพักครบธงชาติช่วงหน้ารัฐคิวหมออยู่กับอาจารย์พิษและอาจารย์แพทย์หญิงศศิมาดุสิตเกษมจากภาควิชาวิสัญญีวิทยาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีครับตอนนี้หมดหน้าที่ของผมแล้วลาคุณผู้ชมและอาจารย์หมอไปก่อนครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะสุขภาพอ่อนโยนครับ